Cuts Radio สวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Cuts Interview ของเราในวันนี้ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้เราต้องขอต้อนรับเราต้องยิ่งใหญ่หน่อยเพราะว่ามีแชมป์มาเยือนใช่แล้วแชมป์ของ Show Me The Money Season 2นะคะ Kสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับพี่พานิสวัสดีครับโอ้โหนี่เรียกว่าลงมาจากเวทีแบบว่าไม่นานนี้เองเดินลงมาก็มารายการเราเลยใช่ก็ไม่ขนาดนั้นติ่งตรงมาตรงดิ่งมานี่เลยต้องอย่างนี้นะคะแต่แน่นอนวันนี้เราก็ต้องถามเรื่องของการไปรายการทุกอย่างแบบว่าเป็นยังไงบ้างกับโชว์มีมานี่แต่ว่าก่อนที่จะเดินทางเข้ามาสู่รายการเนี่ยจริงๆแคร์เลตแน่นอนหลายๆคนรู้จักในนามของ The Foolers รู้จักในฐานะแรปเปอร์มานานแล้วก่อนที่จะมาถึงโชว์มีเราต้องย้อนกลับไปก่อนพี่เพชรไปสู่จุดเริ่มต้นเพราะเป็นครั้งแรกที่มารายการเราใช่ครับครั้งแรกเลยตื่นเต้นนะเนี่ยตื่นเต้นใช่ครับไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเริ่มแรปตั้งแต่อายุเท่าไหร่โอ้โหถ้าเริ่มแรปก็คงตั้งแต่อายุ14ครับ14ถ้าจำไม่ผิด14ตอนม.3ครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละตอนนี้อายุ24ครับอ๋อ10ปี10ปีพอดีใช่ใช่10ปีพอดีอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้มาฟังเพลงแรปอะไรเงี้ยทำกลางกระแสเพลงต่างๆคือผมเป็นเด็กที่แบบว่าติดบ้านครับคือพ่อไม่ค่อยให้ออกไปเล่นนอกบ้านกับแบบเด็กแถวบ้านเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยติดทีวีอะไรเงี้ยฮะผมก็แบบดูชอบฟังเพลงผมเลยดู MTV กับ Channel V ซะเยอะอะไรเงี้ยใช่เราก็เลยได้เห็นแบบSnoop Dogg ตอนนั้นเห็น Snoop Dogg ตอนป.4ผมรู้สึกเอ๊ะเขาเป็นใครเขารู้สึกแปลกกว่าคนทั่วไปที่เราเคยดูเคยฟังเพลงอะไรเงี้ยฮะเพลงเขาก็จะเร็วๆอะไรเงี้ยฮะครับผมจังหวะก็ไม่เหมือนเพลงไทยที่เราเคยฟังอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแปลกแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็ศึกษาดูลองฟังมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะพอมาเจอของไทยก็พี่ไทเทเนียมนี่แหละเปิดโลกผมใช่ตอนนั้นไทเทช่วงเพลงอะไรจำได้ไหมโอ้ระบำ RAS ระบำอัลบั้มช่วงนั้นนะฮะใช่แต่ผมสิบปีที่แล้วผมย้อนกลับฟังทุกอัลบั้มเลยแต่ไทเทมิกเทป1 2 3 4 5ไทไรเดอร์ RAS อะไรอย่างเงี้ยแต่เรียกว่า Snoop Dogg เป็นคนแรกที่เตะตาเราในคำว่าแบบฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาแบบด้วยลุคเขาด้วยมั้งเขาเป็นผู้ชายตัวสูงมากๆอะไรทำให้เราเขาดูเด่นมากๆเราก็รู้สึกสนใจเขาเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นอะไรเงี้ยสุดยอดนะคะพี่สนุปของเราเพราะว่าจริงๆแล้วแบบอย่างคุณลุงเขามีสัมผัสมีโฟลว์มีอะไรเงี้ยหลายๆคนที่อาจจะแบบว่ามาฟังแล้วแบบเอ้ยแม่งเท่ว่ะอะไรเงี้ยและเสียงเขาเนอะคือขึ้นไม่รู้ว่าใครก็ขึ้นมาในเพลงก็รู้ละว่าคือ Snoop Dogg นะคะแล้วพอเราเริ่มชอบเริ่มฟังพอเริ่มรู้แล้วว่านี่คือฮิปฮอปมาฟังเจอไทยเทในไทยก็มียังไงต่อเราเริ่มทำเลยไหมเริ่มเขียนเลยไหมหรือว่านั่นแหละพอเราได้ฟังของไทยใช่ไหมฮะเรารู้ว่าเอ้ยของไทยเราแรปภาษาไทยลงไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกอยากทำตามมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราก็เลยลองเขียนดูนี่แหละฮะช่วงม.3นี่แหละก็เลยได้ลองเขียนเพลงแรกออกมาอะไรอย่างเงี้ยเขียนยังไงกับแล้วบีทอะไรเอามาจากไหนบีทผมจำได้ว่าบีท the next episode ใช่ the next episode ใช่ครับบีทดังใช่ดร.เดนะครับอันนี้จากChronic อัลบั้ม Chronic ใช่แล้วก็แต่งมั่วๆไปเลยเนื้อหาก็ตลกตามวัยตอนนั้นไปฮะคนเดียวเลยใช่คนเดียวเลยพูดถึงเรื่องอะไรตอนนั้นอายุสัก13ได้มั้ย13 14จริงๆอ่ะพูดถึงเรื่องอะไรครับก็เลือกตายสะดือแล้วพี่จริงๆอ่ะอะไรเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยเหรอตั้งแต่เด็กเลยเรื่องตายสะดือเค้าเรื่องรองเท้าไงใช่ใช่หนูคิดมากไปเองนะเริ่มเขียนตอนนั้นมีเพื่อนอะไรมาที่สนใจด้วยหรือว่าทำคนเดียวเก็บเงียบไม่มีครับใช่เราลุยเลยเราแบบมันมี MacBook ของพ่อเครื่องนึงคือใน MacBook มันจะมีกระดาษแบนใช่ไหมฮะที่แบบมันติดเครื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันคือโปรแกรมอะไรเราก็อยากลองเล่นดูพอมันรู้สึกพอเรารู้ว่ามันอัดเสียงได้เราก็เลยจับ MacBook มาอัดเล่นใช่ครับก็เลยเขียนแล้วก็ลองอัดไปเรื่อยตั้งแต่ตอนนั้นมาใช่ครับแล้วพ่อแม่ว่าไงบ้างตอนนั้นก็แอบอัดตอนพ่อไม่อยู่บ้านครับอ๋อเหรอใช่ไม่แล้วพ่อบอกทำไมมึงชอบเอาคอมพิวเตอร์บ่อยๆมึงไปทำไปดูอะไรหรือเปล่าเปล่าทำเองเขาไปเช็คประวัติเว็บเด็กบ่อยมากเลยอ๋อแต่ไม่ใช่พ่อไม่รู้ซะแล้วแล้วหลังจากพอเราเริ่มทำตอนนั้นคือทำแล้วให้ใครฟังไหมหรือให้เพื่อนๆครับใช่เพื่อนเพื่อนๆแล้วเพื่อนว่าไงตอนนั้นเพื่อนบ่นเพื่อนไม่ชอบเพื่อนเข้าใจกันไหมเพื่อนไม่เก็ตเอาจริงแล้วเพื่อนไม่เก็ตเพราะว่าแนวเพลงตอนนั้นก็แบบจริงๆนะในไทยอ่ะฮิปฮอปของไทยมันมีน้อยมากอันเดอร์กราวก็รู้จักเป็นที่น้อยมากๆเลยอะไรเงี้ยคือบนดินมันมีแค่แบบมีแค่ไทเทกับก้านคอที่แบบที่แบบชูขึ้นมาตอนนั้นนะใช่ครับใช่ครับผมก็เลยแบบก็คือ
ผมมาเปิดเพลงไทเทแล้วก็ร้องแรปให้เพื่อนฟังจนเพื่อนรำคาญเลยเพื่อนไม่เข้าใจเพลงแรปครับคือตอนนั้นเพลงแรปมันเป็นอะไรที่แบบไม่แมสเลยจริงตอนนั้นเรียนอยู่กรุงเทพไหมไม่ครับอยู่พิษณุโลกอยู่พิษณุโลกโอ้ยเพราะยิ่งอย่างนี้นะคือจริงๆสมัยนั้นมันเหมือนแบบโอ้ยยิ่งเด็กต่างจังหวัดยิ่งยากโอกาสยิ่งยากครับใช่ครับ10ปีที่แล้วมันเพิ่งมีซีดีอินเทอร์เน็ตยังอาจจะใช่สมัยนี้ยังฟัง MP3 กันอยู่เลยตอนดาวน์โหลดทีอาจจะแบบเพลงอาจจะรอวันนึงอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องครับถูกแล้วพอเราเริ่มทำนานขนาดไหนกว่าเราแบบคือตอนนั้นเราเชื่อว่าน่าจะแบบยังไม่ได้คิดถึงจริงจังขนาดว่าจะเป็นอาชีพอะไรบ้างคือทำเพื่อความสนุกไหมหรือว่าคิดแล้วว่าจะเป็นแรปเปอร์เราทำเพื่อความสนุกตอนแรกเราคิดว่ามันสนุกดีมันเท่ดีอะไรเงี้ยเราก็อยากทำตามเห็นพี่ๆไทเทเขาเป็นเขาแรปยังไงบนเพลงเราก็อยากลองบ้างอะไรเงี้ยใช่แต่พอแบบมันทำได้สัก 3-4 ปีอะไรเงี้ยฮะมันเริ่มมีฐานคนฟังเพิ่มขึ้นจากไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยโดยที่เราไปประกวดรายการด้วยมั้งเลยมีคนตามมาจากรายการอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบมันมีความคาดหวังเพิ่มขึ้นในการทำเพลงอะไรเงี้ยตอนแรกคือ 3-4 ปีนี่คือทำคนเดียวตลอดเลยเหรอก็ทำคนเดียวกับทำกับเพื่อนๆเนี่ยรู้จัก Moss LVRK ด้วยจากพิษณุโลกใช่ครับเราทำมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ผมอยู่ม .4 ม .5 รู้จักมันช่วงม .4 ม .5 อะไรเงี้ยก็เลยทำเพลงทางไหน YouTube ได้ครับ YouTube นั่นแหละคืออย่าง YouTube อย่างเดียวใช่ครับYouTube อย่างเดียวเลยตอนนั้นแต่ตอนนั้นก็แอบมีซาวคลาวนะแต่มันก็แบบว่ามันเริ่มดรอปลงแล้วซาวคลาวตอนนั้นมันเริ่มแบบไม่ค่อยมีใครเข้าถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วนานขนาดไหนหลังจากนั้นที่แบบมาเริ่มแบบจริงจังที่แบบรู้สึกว่าเริ่มแบบนี่คือไม่ใช่เล่นสนุกละคือเริ่มแบบมาทางนี้จริงๆเริ่มตอนเข้ามหาลัยผมว่าตอนเริ่มเข้ามหาลัยเพราะว่าผมย้ายมาจากพิษณุโลกใช่ไหมฮะมาเรียนในกรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วก็มาเรียนกับพี่ปัดยาใหม่ใช่มาเจอกันที่นี่จริงๆแล้วเจอกันมหาลัยเจอกันที่งาน K Battle ที่โคราชปี2013ครับเคยเจอกันในงานอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ติดต่อกันมาอะไรเงี้ยแล้วผมขึ้นมหาลัยผมก็เลยเอ๊ะไม่มีที่เรียนแล้วก็ไปเรียนกับพี่เขาเลยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีเพลงด้วยกันยังไม่มีเพลงด้วยกันใช่ครับยังไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปเรียนด้วยกันนี่เป็นไงครับผลเฮ้ยเอาจริงแล้วพี่เพชรแรปกันมันเลยนะแรปกันมันเลยแล้วจริงว่าเรียนไหมเฮ้ยผมพอย้ายมาในกรุงเทพอะพี่เพชรผมเล่านิดหน่อยเล่านิดนึงคือช่วงม.ปลายผมเกเรมากเกเรมากๆเลยครับผมแบบติด018ตัวพี่โอ้โหติด018ตัววิชาพละผมยังติดอ่ะพี่จริงเหรอจริงยังไงอ่ะคือไม่เข้าไม่เรียนเลยคือไม่เรียนเลยคือโดดใช่ก็คือไม่เข้าโรงเรียนไปก็คือเข้าโรงเรียนแหละเข้าปุ๊บออกมาเลยอย่างเงี้ยฮะใช่มันเป็นแบบไปทำอะไรอ่ะไม่รู้ไปหาเพื่อนๆอ๋อเจอเพื่อนเสร็จปุ๊บเออนัดกันออกข้างนอกอะไรเงี้ยไปกินแบบไปกินอะไรกันอย่างเงี้ยหรือว่าไปแบบเล่นเกมหรือยังไงใช่ครับมันเป็นอีหลอบนั้นอ่ะแบบไปปาร์ตี้ไปสนุกอย่างเดียวอะไรเงี้ยเมาอะไรไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมซึ่งแต่พอแบบขึ้นมหาลัยมาผมปรับตัวได้นะที่บอกมาเรียนกับพี่ปัดอะไรเงี้ยเออผมแก้ไขได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีขึ้นตอนแรกอะผมมาตั้งใจมีมหาลัยในใจอะไรเงี้ยเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพอะไรเงี้ยด้วยค่าเทอมที่มันสูงอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยแบบถ้าเกิดเราไปแล้วติด018ตัวอีกจะเอาเงินไปทิ้งกับอะไรอย่างนั้นดีจริงปะวะอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยแบบไปย้ายมอเอกชนที่ถูกขึ้นไปเรียนกับพี่ปัดอะไรเงี้ยแล้วก็ผลการเรียนมันดีขึ้นว่ะเราปรับปรุงตัวได้ว่ะก็เลยย้ายไปอยู่มองด้วยตัวเองเลยเหรอใช่ครับด้วยตัวเองเลยไม่ได้มีใครบอกด้วยใช่ครับซึ่งผมว่าไอ้มันมีความผิดพลาดจาก18ตัวก่อนหน้านี้ไงฮะมันเลยแบบปรับปรุงตัวเราอะไรเงี้ยมันถ้ามีเลข18ตัวถ้ามีเลข1ข้างหน้านี่กูรวยไปแล้วนะนี่มันศูนย์หมดไม่แต่ว่าคือจะบอกว่าแอบรู้สึกยังไงรู้สึกดีใจที่บางทีคนเราคิดเองได้อ่ะมันนึกว่าจะแบบต้องโดนอะไรมามีบทเรียนไงฮะผมว่ามันมีบทเรียนทำให้เราแบบเรียนรู้อะไรบางอย่างจากตรงนั้นได้ยังไหวตัวทันไงก่อนที่จะไปลึกกว่านี้ปลายแรกเฮ้ยกูว่ากูไปผิดแล้วกลับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะยังได้นั่นแหละพอย้ายมาเรียนกรุงเทพกับพี่ปัดอะไรเงี้ยมันก็ผมก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ได้ทำเพลงกับพี่ปัดด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็ได้เข้าไปรู้จักกับเรียลเรคคอร์ดอะไรเงี้ยก็ได้เริ่มทำเพลงจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยฮะตอนเรียลเรคคอร์ดนี่รู้จักกันได้ยังไงก็พี่ปัดนี่แหละครับพี่ปัดพี่ปัดเป็นคนที่รู้จักกับข้างในอยู่แล้วเราก็เลยแบบรู้จักพี่ปัดต่อด้วยอะไรเงี้ยเขาก็พาเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้ตั้งชื่อว่าเป็นแบบ The Foolers หรืออะไรยังใช่ครับต่างคนต่างแรปอะไรแล้วก็แรปไปแล้วพอเข้าไปตอนนั้นคือนานขนาดไหนไหมคะในการที่แบบเข้าไป officially อยู่กับ Real Record เลยประมาณก็อยู่ที่นั่นได้ประมาณสักปี2ปีนะผมจำเวลาไม่ได้ก็ปี2ปีกับพี่ปัดอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเขาก็เห็นว่าไอ้มอสเนี่ยลากเนี่ยแรปดีนะไหลดีทำไมไม่ฟอร์มเพลงรวมกันไว้สักเพลงเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วตอนนั้นก็มีเพลง O to the New มาใช่ก็เลยใช้ชื่อ The Foolest เลยอะไรเงี้ยทำไมถึงใช้ชื่อ Foolest ล่ะเขาน่าจะอยากรู้ว่าชื่อ The Foolest นี่มาจากอะไรก็มาจากเขาเนี่ยแหละฮะไม่ได้มาจากอะไรมาจากพี่ปัดไม่มาจากพี่นายดีอ้าวเหรอใช่พูดตรงๆเลยมาจากพี่นายดีอ้าวเหรอแล้วทำไมรู้ไหมรู้เหตุผลมาทำไมต้องอันนี้เขาตั้งให้หรือว่าเขา
จริงเขาตั้งให้ครับใช่จริงเขาตั้งให้เขาให้ชื่อนี้เลยใช่เขาให้ชื่อนี้มาผมไม่รู้ว่าเขาโปรดปรานอะไรกับคำนี้อะไรเงี้ยแต่ในความหมายที่แบบว่าตอนนั้นที่แบบทั้งวงฟังกันแล้วแบบว่าเอ้ยคำนี้มันเหมาะดีเพราะว่าตอนนั้นเราเหมือนเป็นกบฏวงการเล็กๆด้วยอะไรเงี้ยการที่ทุกคนแม่งเหมือนจะฉลาดกันหมดเลยในวงการแล้วเรายอมเป็นคนที่โง่ที่สุดดีกว่าใช่ก็แน่นอนนะพอเข้ามารีเวิร์คคอร์ดก็ต้องถามแหละเพราะก็เป็นหลายๆอย่างที่แฟนๆก็คงอยากรู้ไม่ว่าจะเป็นรายการโชว์มีนี่ก็จะมีแบบว่ามีคนแซะไม่ว่าจะเป็นพราด้าตอนรอบแบทเทิลไปแล้วนะคะพอเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับรีเวิร์คคอร์ดคือผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอาจริงๆแล้วส่วนตัวผมกับเรียวเรคคอร์ดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เราก็คือเราออกมาเราแยกกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ร่วมงานต่างคนต่างไปไม่ได้ยุ่งอะไรกันอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันเป็นเรื่องที่นานมากแล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้นึกถึงนี่คือจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะใช่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 แรกเลยมหากาพย์แล้วคือตอนนั้นจริงๆได้มีอะไรกันไหมแบบว่าเซ็นสัญญาไม่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 มีไม่มีสัญญาหรือว่าได้ตกลงปากเปล่าอะไรคุยอะไรกันไว้ก็แค่คุยเราก็แค่ทำเพลงแค่นั้นแหละฮะไม่ได้อะไรมากใช่ก็เหมือนแก๊งรวมทำเพลงไม่ได้มีอะไรรวมทำเพลงไม่ได้เป็นใช่ไม่ได้มาเป็นผู้จัดการหรืออะไรใช่ใช่ครับก็แค่ทำเพลงกันสนุกสนุกมีสาเหตุไหมในการแยกออกมาทำไมถึงตัดสินใจว่าวง The Fools จะออกมาก็คือเอาตรงๆเลยป่ะผมสามารถพูดได้เนาะจริงๆก็พูดได้แหละก็เป็นเรื่องของผมอะไรเงี้ยคือผมอ่ะคือทางพี่นายดีเนี่ยทางพี่นุ้ยเนี่ยเขามีปัญหากับคนในกลุ่มสำลิดผลฮะมีปัญหากับพวกพี่เอ็มนาซิซัสหรือพวกสำลิดผลอะไรเงี้ยฮะแล้วตอนนั้นอ่ะผมเหมือนเป็นคนกลางอะไรเงี้ยฮะผมเป็นคนกลางพี่เอ็มนาซิซัสอะไรเงี้ยเขาเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยฮะซึ่งพี่นุ้ยพี่นายดีก็เป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยฮะแล้วเขาอ่ะพี่เอ็มนาซิซัสเขาชวนผมทำเพลงใช่แล้วผมก็ไปทับอุ้ยแล้วผมก็ไปทำโดยที่ไม่ได้บอกอะไรกับพี่นุ้ยอะไรเงี้ยฮะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้คิดว่ามันแบบมันไม่ได้เพลงดิสหรือเพลงอะไรแล้วมันแค่ผลงานที่ร่วมทำกับพี่อะไรเงี้ยฮะใช่แต่เหมือนทางนั้นเขาไม่พอใจมั้งใช่โอเคเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ติดสัญญาอะไรใช่ใช่ถ้าถามว่าหลักการจริงๆไม่ติดสัญญาอะไรแต่อาจจะเป็นเรื่องของติดใจหรือความรู้สึกที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่เป็นน้องอายแต่จริงๆเรารู้สึกว่าทั้งสองคนก็คือพี่ใช่อันนี้มันก็ไม่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาอ่ะพูดง่ายๆใช่มันไม่ใช่ปัญหาของผมอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ทำในสิ่งที่ผมอยากจะทำแค่นั้นเองเข้าใจก็เลยมีการบิดใจกันนิดหน่อยว่างั้นแล้วก็แยกดีกว่าแยกกันออกมาแต่ก็ออกมาก็ยังเป็น The Fools ถูกไหมก็ใช้ชื่อนี้ก็ทำเพลงกันต่อไปใช่ครับตอนนั้นเส้นทางของ The Fools เป็นไงคะเราตั้งใจกันไว้ยังไงบ้าง3คนก็ตั้งใจจะแบบว่าจะหาจุดยืนก่อนตอนแรกพอแบบเราออกมาใช่ไหมฮะเราก็ตั้งใจจะหาจุดยืนให้ตัวเองก่อน The Fools อะไรอย่างเงี้ย The Fools มันเริ่มจากเพลง O to the New อะไรอย่างเงี้ยฮะความเป็น Old School มันอยู่ในทุกคนอะไรเงี้ยความเป็นลิริกสายลิริกอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเลือกที่จะใช้จุดยืนตรงเนี้ยประกาศตัวเองก็เลยแบบทำมิกซ์เทปอัลบั้ม EP แรกมาหลังจากออกมามันก็เลยแบบก็เลยได้จุดยืนที่แบบว่ามั่นคงสำหรับ Fools อะไรเงี้ยฮะคือสาย Old School ลิริกอะไรอย่างเงี้ยฮะทำไมถึงชอบอันนี้ต้องพูดแทนเพื่อนทั้ง3 คนทำไมถึงมาในสายโอลด์สคูลเพราะจริงๆวัยจริงๆวัยเนี้ยก็ไม่ได้มีเยอะแล้วนะพี่เพชรใช่แต่ว่าคือถ้าจะเป็นรุ่นใหม่ที่ชอบโอลด์สคูลนะพี่ว่าไม่แปลกใจนะเพราะว่าอย่างศิลปินคนแรกฟังสนุกเนี่ยคืออยู่ที่พี่ว่าอยู่ที่สิ่งที่เสพอยู่ที่อะไรที่มันอินสปายเราตอนแรกๆมากกว่าที่เราเห็นที่รับมาเฮ้ยบางคนอาจจะเห็นยังเติร์กตอนนี้แล้วแบบเฮ้ยกูชอบหรือว่าอะไรก็จะเป็นอีกฟิลนึงแต่ว่าคือพี่ว่าคนที่เห็นแบบในโอลด์สคูลแบบเพลงแรกโอ้มันก็จะเป็นอีกฟิลนึงใช่ครับงั้นเลยมั้ยก็คือเราโตมากับยุคนั้นไงพูดง่ายๆเราโตมาเราเสพผลงานยุคนั้นแล้วตอนเราเริ่มแรปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นเนื้อหาแบบนั้นก็เป็นแบบก็เป็นคัลเจอร์นั้นน่ะที่เราเสพมาเพราะเราได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นใช่ๆครับเรารับซอสมาอย่างงั้นเราเลยปล่อยออกไปแบบนั้นเลยใช่ทั้ง3คนเลยตอนนั้นใช่ครับมันโตมากับยุคเดียวกันครับใช่ก็คือแบบแรปแต่ก่อนมันก็มีให้ฟังน้อยจริงๆนะฮะก็มีแค่พี่ไทเทกับมีก้านคอแล้วก็แบบมีใต้ดินที่แบบว่าเราต้องไปเจาะเองอ่ะโดยแบบบนดินเขาไม่แบบไม่สามารถโปรโมทได้ถึงอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันก็ต้องแล้วแต่เฉพาะทางของแต่ละคนจริงๆอาจจะมีพวกไอ้อะไรอ่ะพวกเว็บไซต์แรปแบทเทิลอะไรอย่างเงี้ยพอปสยามฮิปฮอปอะไรตอนนั้นใช่เป็นเว็บบอร์ดอะไรนี้ดิจิตอลแบทเทิลอะไรแบบเนี้ยเป็นเทคแบทเทิลแล้วแต่ก่อนนะโอ้โหมันมากใช้พิมพ์กับคนละ8บาทแล้วก็มาต่อกับคนละ8บาทอะไรอย่างงี้ใช่โอ้ยอันนั้นได้เคยไปลุยกับเขาบ้างมั้ยลุยๆดิพี่รออะไรใช่แล้วก็เด็กไฟแรงอยากแรปเลยอ่ะแล้วตอนนั้นใช้ชื่ออะไรก็ KAKLET ตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเลยครับทำไมถึง KAKLET ก็
เอาจริงนะพี่ผมชอบพี่ขัน KH อะไรเงี้ยใช่ผมชอบพี่ขันตอนนั้นเริ่มมาจากชอบพี่ขันมากๆแล้วก็เลยอยากมีคำว่าคิงเหมือนมันคิงออฟฮัสเลอร์อะไรเงี้ย KA มา KX อะไรเงี้ย X มันมาจากการ์ตูนตอนเด็กที่ดูแล้วเราชอบอะไรเงี้ยแล้วมาผนวกรวมกันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นคิงใช่ๆ X อย่างงี้ใช่มั้ยอ๋อขันไอ้ขันยิ้มได้เลยยิ้มอยู่ยิ้มอยู่นะฮะแหมเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆนะตอนนั้นที่ออกมาแล้วทำเพลงกันนะ The Foolish ประมาณปีอะไรอ่ะ2017นะฮะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมก็ไม่นานมาก2016 2017ใช่ไม่นาน3ปีที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำเพลงกันมาใช่ครับก็ด้วยกันตลอดเรื่อยๆปล่อยเพลงมาเรื่อยๆแล้วก็บอแน่นอนคือมีมาล่าสุด Show Me The Money ครับที่ไปในรายการใหญ่มาแข่งแต่ว่าต้องมาในเดี่ยวและ K Aglet คุยกันยังไง3คน The Foolish แบบมีไหมเพราะว่าปัจจัยมาเองเขาก็ไปถูกไหมเขาก็ออดิชั่นไม่ได้คุยอะไรกันต่างคนอยากทำอะไรก็ทำอ๋อโอเคไม่ได้แล้วบอกกันไว้ก่อนไหมก็ไม่ได้บอกไอ้สามผมกับพี่ปัดผมมึงไม่รู้ว่าพี่ปัดก็มาแข่งอะไรเอาจริงดิคุณอยู่กันยังไงเอาจริงตอนไปเจอกันในรายการหรือเปล่าจริงไปเจอกันในรายการแล้วเอาจริงครับพี่วันแข่งอะบังเอิญมากไม่รู้บังเอิญยังไงแบบใส่เสื้อตัวเดียวกันลายเดียวกันนะเว้ยอ๋อนี่ไม่ทันสังเกตผมก็ต้องขอเปลี่ยนผมเอาเสื้อมาสองตัวก็เปลี่ยนให้มันต่างกันหน่อยอะไรเวลาขอแทนภาพจะได้แบบเหมือนดัดกันมาเลยอะไรก็ไม่ได้แบบเท่ดีนะมาวงเดียวกันนะครับเลยก็คือง่ายๆว่าจริงๆก็คือในถ้า3คนรวมกันคือ The Foolish แต่ว่าทั้ง3คนก็สามารถมีผลงานเดี่ยวกันได้อยู่แล้วก็เหมือนกับวงทั่วไปใช่ครับคือวงเราอิสระมากๆพูดงั้นเลยก็คือไม่ได้แบบว่าต้องทุกอย่างต้องด้วยกันอยากทำอะไรก็ทำเลยใช่ครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นอินดิเพนเดนต์อยู่ยังไม่มีค่ายไหนไม่ได้อยู่ค่ายทำเองไม่อยู่สังกัดไหนแล้วมีคนมาติดตามมีทาบทามบ้างไหมก็มีมาเรื่อยๆครับแต่จริงๆแล้วพอแบบจบรายการผมไม่รู้ผมสามารถพูดได้หรือเปล่านะผมจบรายการแล้วมันก็มีสัญญากับต้นสังกัดของ True อะไรเงี้ยครับใช่ที่เราก็ต้องอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับพอได้รับแชมป์มาอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็ต้องมีแบบว่าก็ต้องติดกับทางรายการก่อนจะเรียกว่าแบบว่ามีโอกาสที่ต่อเนื่องจากทางรายการที่จะได้รับต่อละกันแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงผลที่ได้จากรายการคิดยังไงส่วนตัวอันนี้ไม่ต้องมานำของวงละส่วนตัวในฐานะของ K Aglet ถึงอยากไปสมัครโชว์มีเพราะว่าถือว่าเป็นศิลปินที่ก็มีชื่อแล้วมีคนรู้จักบางส่วนแล้วคือในบรรดาคนที่ไปสมัครเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่มีผลงานแล้วอะคิดยังไงถึงไปสมัครมันมีอยู่สองความคิดผมตอนแรกที่แบบที่จะลงสมัครอะไรเงี้ยทางแรกทางความคิดแรกเลยคือแบบเรารู้สึกชิลๆเรารู้สึกว่างๆอะไรเงี้ยเราอยากไปหาอะไรชาเลนจ์ตัวเองเล่นๆอะไรเงี้ยครับผมส่วนความคิดที่2เลยคือแบบผมใกล้จบแล้วตอนลงสมัครแข่งตอนนั้นผมเรียนใกล้จบแล้วปีที่4แล้วปีอยู่ปีสุดท้ายแล้วแบบหน้าที่การงานมันก็ยังไม่มั่นคงในสายทางเนี้ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราไปหาช่องทางโปรโมทตัวเองที่ดีอะไรเงี้ยมันจะทำให้ถ้าเกิดสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำให้มันเป็นอาชีพเงี้ยมันก็อาจจะมั่นคงยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยหลังจากจบรายการไปก็เลยตัดสินใจที่จะลงรายการด้วยเหมือนกันใช่ครับแล้วระยะเวลาก่อนที่จะลงรายการตอนที่แบบทำเพลงในฐานะ The Foolish ด้วยอะไรเงี้ยมีท้อกันบ้างไหมเพราะว่าถือว่าคือเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักแล้วคนก็ชื่นชอบแต่อาจจะยังไม่ได้แบบดังแบบบูมมากมายอะไรอย่างเงี้ยมีแม้เผื่อสำหรับใครที่แบบดูอยู่แบบจะได้รู้ว่าวันนี้เป็นแชมป์แล้วย้อนกลับไปตอนนั้นมีแม้อารมณ์ท้ออารมณ์ท้อจริงแล้วแบบเราไม่เคยรู้สึกท้อเลยเวลาเราทำเพลงเพราะมันเริ่มจากความสนุกอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอเราทำมันมากขึ้นอะไรเงี้ยมันจะเรียกว่าไงดีอะมันก็หวังมันก็หวังแหละใช่มันก็หวังใช่มันก็หวังหวังว่าเฮ้ยเพลงนี้ใช่ให้คนฟังแต่เราก็เข้าใจในไทป์ของเราในแบบแนวทางที่เราทำด้วยในจุดยืนที่เรายืนด้วยว่ามันแบบไม่ใช่จุดยืนเพื่อคนทั้งประเทศอะเพื่อความแมสอะไรเงี้ยใช่ไม่จุดยืนเพื่อความแมสเราก็เข้าใจว่าจุดเนี้ยมันได้สำหรับคนบางกลุ่มเป้าหมายที่แบบแคบอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจตรงนั้นแล้วก็พยายามทำตรงนั้นให้มันแบบโอเคที่สุดอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันก็ไม่ได้ท้อหรอกมันก็สนุกกับในวงเขาเรียกว่าไงในแฟนคลับแคบๆตอนนั้นที่เรามีอยู่ใช่ใช่ใช่ครับนี่ดีนะทำเพื่อแฟนจริงๆทำเพราะใจรักชอบแบบนี้นะคะแล้วก็เข้ามาสู่ตัดสินใจเข้ามาละรายการ Show Me The Money รอบออดิชั่นตอนนั้นเจอใครนะพี่ปอนพี่ฮอตครับพี่ฮอตเป็นไงมีหวังไหมก่อนเจอพี่ปอนคิดไหมว่าอยากเจอคนไหนหรืออะไรอย่างงี้มีไหมตอนแรกไม่ได้หวังว่าอยากเจอใครเลยครับพร้อมใส่หมดอะไรเงี้ยใช่แล้วหมดมั่นใจเต็มที่มั่นใจเต็มที่พกมากับความมั่นใจจริงๆเลยนะซึ่งก็รู้สึกสบายไปอีกเปราะด้วยว่าเป็นพี่ปอนเพราะว่าก่อนเข้าสตูอะไรผมได้ยินว่าแบบพี่ปอนใจดีสุดแล้วพี่ปอนใจดีสุดแล้วจริงๆฉายาพระเอกรายการเลยนะเขาจะแบบว่าค่อนข้างแบบไม่ดูเรียบร้อยเขาจะแบบชมทุกคนเป็นกำลังใจทุกคนผมได้ยินมาอย่างนั้นไงพอนั่งสแตนปุ๊บเห็นพี่ปอนเดินแบบ
สบายแล้วรู้สึกยิ้มยิ้มหน่อยเราใส่เต็มที่เราก็พอแล้วนะแล้วไปแล้วมันเห็นคนอื่นเนี่ยแล้วรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมีคอมเพติชันบ้างไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูจริงเรามันก็มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นตรงนั้นเหมือนกันครับพี่เพชรคือเราตอนเราออดิชั่นใช่ป่ะเราเห็นคนที่ร้องก่อนเราคนก็เป็นคนมีชื่อเสียงในวงการเหมือนกันนะพี่จริงแต่เขาไม่ได้สร้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดแบบความคิดเล็กๆเหมือนกันเป็นเราจะรอดป่ะวะอะไรเงี้ยใช่มันก็มีความตื่นเต้นแซมๆเข้ามาอะไรเงี้ยฮะใช่แต่แบบว่าพอผลงานออกมาพอตอนถึงจะทำผลงานเราก็แบบมันไม่คิดอะไรแล้วมันก็แค่ใส่อย่างเดียวเลยใช่แต่ก็ได้มาแบบอย่างง่ายได้เอาจริงๆถูกไหมคือแบบว่าทุกคนคือดูก็ลุ้นแล้วถามว่าในมุมพอมองกลับไปตอนดูรายการแล้วอย่างเพื่อนเราแบบแต่ยังไม่เนี่ยเป็นท็อปิกที่ว่าดราม่าเลยนะตอนตัดยังไม่ได้เพราะว่าคนไม่เห็นด้วยก็เยอะคือคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยควรจะต้องได้ส่วนตัวเรารู้สึกไงรู้สึกไงบ้างครับส่วนตัวตอนนั้นคือวันนั้นเราอยู่กับพี่ปัดทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้ว่าพี่ปัดแบบว่าวันนั้นประสบปัญหาอะไรมาบ้างคือพี่ปัดอะไม่ได้นอนวันนั้นผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่พักผ่อนอะไรใครไปก่อนใครขึ้นก่อนผมขึ้นก่อนคือผมจำได้วันนั้นไปคิวเช้ามาก7โมงเช้าทุกคนไปคิวเช้ากันหมดอะไรเงี้ยแต่ผมได้คิวเฟสทูเฟสประมาณ5ทุ่มกว่าๆ7โมงเช้าโอ้โหคือเวลามันนานมากเลยร้อง5ทุ่มแล้วพี่ปัดหลังผมอีกอ่ะใช่แล้วเขาไม่ได้พักเลยใช่เขาไม่ได้พักด้วยอะไรเงี้ยฮะอาจจะเป็นเพราะความพร้อมของร่างกายอะไรเงี้ยตอนที่ผมรู้ผลครั้งแรกผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นความพร้อมของร่างกายในวันนั้นของเขาจริงๆว่าเขาอาจจะไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็แค่อยากฟังผลงานอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงจริงๆตอนนั้นฮะเราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะเราไม่ได้อยู่ข้างในใช่เราไม่ได้อยู่ตอนเขา face to face อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดูจริงๆมันก็มีข้อผิดพลาดนั่นแหละอย่างที่แบบอย่างที่ว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เหลือมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของ PD อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง2คนนั้นเขาก็เข้าใจกันอะไรเงี้ยในมุมมองการตัดสินใจของรูปแบบเกมอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆเพราะสุดท้ายมันคือเกมแหละแต่แน่นอนคนดูเขาก็อินไงคือคนดูเขาก็อินแล้วก็ความที่แบบปัจจัยมันเป็นคนเก่งเขาก็จะรู้สึกว่าแบบนิดนึงแล้วมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบแบบแล้วทำไมอีกคนแล้วคนนู้นทำไมได้เป็นท็อปด้วยมั้งก็เลยแบบโดนข้อกล่าวหาเยอะอะไรเงี้ยสมมติถ้าเกิดเข้ามาแล้วได้ไปชิงกันเนี่ยกับพี่ปัดล่ะฮะเป็นยังไงจะรู้สึกก็มันแต่ไม่เจอกันสักรอบนึงอ่ะก็ไม่ถอยใช่มั้ยไม่ถอยก็มันผมเชื่อว่าพี่ปัดก็คงใส่เต็มแบบพี่ปัดอยู่แล้วใช่น่าเสียดายนะน่าเสียดายนะครับน่าจะเข้ารอบเป็นคู่อาจจะแบบนะมีอะไรมีแบบว่าบราเดอรี่มีความลุ้นอีกแค่นี้ก็ลุ้นจริงแล้วมันก็ทำให้รูปแบบรายการแบบตื่นเต้นเหมือนกันผมว่ามีหลายคนที่แบบอยากให้เข้าไปแต่เขาก็ไม่ได้เข้าไปอย่างนักเก่งอย่างเงี้ยฮะโอ้โหได้เห็นดิสแบทเทิลอย่างเงี้ยใช่โอ้โหได้เห็นนักเก่งดิสแบทเทิลอีกนะมันจะเป็นอะไรที่แบบมันมากเลยจริงๆใช่ใช่เขาตกรอบก่อนหน้านั้นรอบเดียวเองเลยนะฮะจริงจริงเสียดายแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่ชนะเขาในรอบก่อนทริปเปิลก็ดันมาตกเองคือมันยิ่งทำให้เราเสียดายไปหมดแล้วใช่ครับมันเลยมันก็เลยลุกเกิดความรู้สึกกับเกมได้แบบมันไปอีกรูปแบบนึงจริงๆนะฮะมันแบบพูดไม่ถูกเหมือนกันเพราะจริงๆอย่างในฐานะคนดูอย่างเงี้ยมันก็ตื่นเต้นนะคนแข่งเป็นยังไงบ้างครับในช่วงที่ถ่ายรายการนี้ตื่นเต้นกดดันไหมแบบว่ากดดันมากผมบอกเลยว่ากดดันมากยิ่งรอบลึกๆยิ่งกดดันเลยถามจริงเพราะว่าเปอร์โซนาเราจะดูเป็นคนมั่นใจใช่ไหมจะเพลงอะไรเพราะว่าเวลาเปอร์ฟอร์มเนี่ยดูมั่นใจแบบว่าผมก็ทำมั่นใจไปงั้นแหละเอาจริงเปอร์ฟอร์เมอร์นะใช่แต่จริงๆมันก็ต้องมีหวั่นบ้างใช่มันคือเราก็รู้ว่าเราต้องทำอะไรไงแล้วมันก็รู้ว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเราก็ต้องทำให้เต็มที่ที่สุดของเราอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่แบบพอมันอยู่ตรงนั้นมันก็คือการเพอร์ฟอร์แมนซ์มันคือการแสดงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็ทำให้เต็มที่ในหน้าที่เหมือนกันมันจะมาแบบรู้สึกไม่มั่นใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่มันต้องทำให้แบบสุดโต่งอะไรเงี้ยแล้วแถมอันนี้แบบขอกลับนิดนึงคือแถมเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้วยไงคือเคยไปเวทีนู้นเวทีนี้แล้วก่อนโชมีก็เคยไป The Rapper ด้วยซ้ำตอนนั้นก็คิดเหมือนกันไหมกับโชมีไหมว่าอยากไปหาประสบการณ์เฉยๆใช่ตอนนั้นเป็นแบบการแบบไปเหมือนไปเพิ่มประสบการณ์อ่ะเหมือนเราแบบเรายังแบบเวลน้อยๆอยู่อะไรเงี้ยเหมือนเราแบบเข้าดันเจี้ยนแล้วเราไปอัพเวลในนั้นอะไรเงี้ยใช่มันก็เหมือนเป็นการหาประสบการณ์เล่นๆอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบคาดหวังอะไรเลยตอนนั้นใช่แต่ว่าแน่นอนนี่แหละมันก็ทำให้พอมาถึงโชมีวันนี้คือประสบใช่มันมีประสบการณ์มีประสบการณ์รับแรงกดดันได้แล้วนอกจาก The Rapper นอกจากโชมีเคยก่อนนั้นเคยไปเวทีอื่นอะไรบ้าง Rap is Now แน่นอนซีซั่น3ใช่ครับแล้วก็มีพวกเวทีเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็อย่าง K Battle ที่ไปรู้จักพี่ปัดอะไรเงี้ยฮะเป็นเวที Battle อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าคือมีประสบการณ์แหละคือมาแบบไม่ได้ใหม่มากนึกออกป่ะเพราะว่าพี่ว่าพวกที่ผ่านเวที Battle มาก่อนถึงจะเป็นเวทีเล็กเวทีน้อยมันเหมือนแบบก็
อัพเลเวลขึ้นมานิดนึงอ่ะก็สร้างความทุกครั้งที่ได้แข่งขันมันทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นใช่จริงนะใช่ไหมสำหรับแรปเปอร์ทุกคนมันถึงต้องการสนามเพื่อแสดงความสามารถนะครับแรปเปอร์ผมว่าเนาะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้จริงแล้วพอเราผ่านรอบออดิชั่นแล้วก็คือได้ก้าวเข้าไปแล้วคราวนี้มันเป็นเรื่องของการทำเพลงใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าเบื้องหลังที่คนไม่ได้เห็นเพราะว่าเอาจริงนีโน่นี่คือแบบสุดยอดนะได้ข่าวว่านีโน่แม่งแบบว่าไม่ได้นอน 3-4 วันอย่างเงี้ยเพื่อทำเพลงรายการเยอะมากเลยเนาะนี่ว่าเป็นเดือนหรือเปล่าเพราะมันทำเป็น100เพลงได้ข่าว200เห็นว่ามากกว่า200อีกคือบ้าบอมากนะคะนี่ถ้าเกิดมีแข่งโปรดิวเซอร์โลกนี่นี่ชัดมากเลยนะลำดับต้นๆนะคนนี้200เพลงภายในเดือนเดียวสุดยอดแล้วเป็นไงในการร่วมงานกับนีโน่ไปครั้งแรกไหมที่มาร่วมงานกันเคยร่วมงานก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าพี่โน่เขามีโปรเจกต์ของไฮเพลย์อะไรนะที่เขากำลังจะปั้นอะไรเขาก็ชวนเราแบบไปทำเพลงมันๆด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้ร่วมงานกันก่อนอันนี้มาก่อนแล้วซึ่งร่วมกับพี่โน่มันครับพี่โน่แกเป็นปีศาจในวงการเพลงความรู้สึกผมแกแบบยังไงอะไรแกก็ใส่ได้หมดอะไรแกก็แบบพร้อมที่จะไปให้มาได้หมดเสกได้ปริ้งนิดเดียวมาเคยเห็นทำงานแบบเชี่ยอะไรวะเมื่อกี้อ้าวเพิ่งบอกไปเมื่อ5นาทีได้แล้วได้แล้วใช่จริงเฮ้ยอะไรวะโอ้โหแล้วมันทำให้แบบพอบีทเข้ามาปุ๊บมันทำให้เราอยากแรปบนบีทเข้าไปอีกอะไรเงี้ยฮะมันเลยทำให้แบบทุกอย่างมันในการทำงานมันแบบรู้สึกว่างานนี้มันเป็นของมืออาชีพจริงๆอะไรเงี้ยฮะมันเลยทำให้เราใส่เต็มเหมือนกันทำงานพี่โน่เราออกไอเดียคือเราจะคนดูจะได้ดูแค่ผลงานแต่เวลาไปเขียนเพลงเพื่อมาโชว์ในรายการอ่ะเราเขามีส่วนแบบหรือเราให้โจทย์พี่โน่แล้วพี่โน่ทำให้หรือทำยังไงคือทุกคนมีส่วนกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น PD หรือเป็น Music Director หรือว่าตัวผู้เข้าแข่งขันอะไรครับจริงก่อนที่จะแบบจะขึ้นโปรเจกต์อะไรเงี้ยทุกคนจะ brainstorm กันเลยว่าแบบว่าอะไรที่มันจะเหมาะกับผู้เข้าแข่งขันคนนี้ในรอบนี้อะไรเงี้ยใช่เนื้อหาแบบไหนที่ผู้เข้าแข่งขันอยากจะพูดอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันจะส่งกับเกมได้ไหมอะไรเงี้ยฮะทุกคนปรึกษากันแล้วก็แบบหาตรงกลางแล้วก็ตรงเนี้ยตรงนี้ได้นะอย่างเงี้ยน่าจะได้นะก็เลยเข้าสตูกดบีทปึ้งปังอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้พี่ว่าทำโชว์มาเยอะอันเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยชอบโชว์ไหนที่สุดครับชอบเพลงไหนที่สุดในรายการใช่มั้ยครับโอ KA 47ครับ47ก็เป็นมั่นใจอันนั้นเป็นโชว์สุดท้ายโชว์รอบ semi final semi final ใช่ครับใช่ครับใช่ทำไมถึงชอบเพลงนี้มากมันเป็นโชว์ที่แบบว่าหลังจากที่เราแบบแพ้มา2อาทิตย์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วเป็นทีมแพ้ใช่ทีมแพ้แล้วมันเหลือแค่เราคนเดียวด้วยมันเป็นแบบด้วยความกดดันของรอบแล้วเราไม่สามารถแพ้ได้ด้วยหนึ่งแล้วบวกด้วยความแบบเราต้องใส่เต็มจัดๆเลยในรอบนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วบวกกับอะไรที่มันใหม่มากสำหรับผมอะไรเงี้ยที่แบบผมไม่เคยทำเลยแล้วมันออกมาก็ดูเอิดดีด้วยเอาเรื่องดีอะไรเงี้ยฮะ KAC7 หรือแบบหรือแม้แต่แบบเพลงกาเพลงแรกอะไรเป็นแบบไวบ์ที่แบบผมไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ออกมาแบบมันอะผมรู้สึกผมมันกับรอบนั้นมากอะไรเงี้ยในการทำงานใช่พันว่าหลายคนทึ่งในตัวของ KA ตรงที่ว่าเราได้ฟังอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้ฟังก่อนหน้านี้เหมือนคือแต่ทุกครั้งก็ไม่ได้ทิ้งรอยของตัวเองไปเลยนะคือไม่ใช่ว่าโอ้ยอันนี้แบบอีกคนนึงคือยังไงก็ยังมีความเป็น KA เลยแต่เป็นซาวด์ที่แปลกขึ้นที่ไม่ได้สิ่งที่เคยทำใช่ทุกคนอยากให้แบบให้เห็นมุมนั้นตอนเราเบรนสตอร์มกันในแบบคิดโปรเจกต์อะไรเงี้ยฮะก็เลยออกมารูปแบบนั้นเพราะนี่ว่าคือในฐานะคนที่แบบไปคอมเมนต์ในรายการในทุกๆ EP อ่ะจะรู้สึกว่าวิเคราะห์เป็นผู้เข้าแข่งขันที่วางเกมได้ดีคือไม่รู้ว่าต้องยกความดีความชอบให้ทั้ง PD ด้วยหรือทีมงานด้วยแต่ว่าในทุกๆรอบมันรู้สึกว่าวางเกมมาได้แบบคือตั้งแต่รอบแรกๆเลยนะอย่างรอบที่ร้องเพลงกรรมพันธุ์ผมดีครับก็เป็นแบบคือคนผู้เข้าแข่งมันยังเยอะกันพี่เพชรจ้ะคือการที่จะเด่นขึ้นมามันค่อนข้างยากเหมือนกันแต่ว่าความกวนของเขาอ่ะคือกวนแบบบอกไม่ถูกอ่ะคือกวนจริงๆกรรมพันธุ์ผมดีมันจะแบบมีความหลงตัวเองชมตัวเองในน้อยน่าสนใจคนไรอวยตัวเองได้ขนาดนั้นเลยแต่เรารู้สึกแบบเรารู้สึกว่ามันจะทำให้เราจำได้ทันทีตอนนั้นวางแผนว่าอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างกรรมพันธุ์ผมดีนี่ใช่ครับคือผมอยากให้มันแบบเขาเรียกว่าไงคอมเมดี้มากขึ้นเขาเรียกว่าไงมีความบันเทิงมากขึ้นในรูปแบบของแรปแล้วมันจะทำให้แบบผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันทำให้เอนเตอร์เทนได้ดีอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้คนแบบเข้าใจได้ง่ายไม่ว่าจะพูดอะไรอย่างเงี้ยมันดูสนุกมันดูแบบสนุกง่ายอะไรเงี้ยสนุกอะไรแค่นั้นเองฮะผมก็เลยไม่เลือกอะไรยากๆผมเลยแบบเอาอะไรที่มันแบบที่มันไม่แมสเกินไปแต่มันเข้าใจได้โดยที่แบบว่ามันฟังแค่รอบเดียวอะไรเงี้ยเป็นคนคิดเองเลยไหมหรือว่าทางคิดเองครับคิดเองใช่ตอนนั้นคือรูปแบบรายการเขาให้แบบว่าให้เราไปคิดคอนเทนต์มาสัก3อันแล้วมาเสนอกับพี่โน่ดูว่าแบบว่าแบบไหนที่เราจะเอาไปร้องในรอบริงออฟไฟได้อะไรเงี้ยใช่ก็เลย3อันเนี้ยก็กรรมพันธุ์ผมดีเนี่ยแหละน่าจะแบบเข้าท่าสุดอะไรเงี้ยชอบเพราะว่ามันแบบนั่นแหละอย่างที่บอกมันสนุกอ่ะเด่นบอกว่ามี3เพลงมีเพลงอะไรอีก
หรือเปล่าไม่มันเป็นแค่คอนเทนต์ตอนนั้นที่คิดคอนเซ็ปต์เป็นคอนเซ็ปต์เอาคอนเซ็ปต์มาเสนออ๋อนึกว่าทำมาเลย3เพลงโอ้โหมีให้เลือกโหดเกินมันจะโหดเกินไปโหดมากแล้วมีอีกหลายรอบแล้วก็รอบที่มีคนดูเยอะมากสำหรับใน YouTube ก็คือรอบ Battle Round ซึ่งรอบนั้นต้องบอกว่าเป็นรอบที่หลายๆคนช็อกเพราะว่าแน่นอนทุกคนคาดหวังจาก K-Aglet หยุดคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอันนี้คือเขาเป็น Battle Rapper เขาเป็นจ่ายโอ้คือเขาสบายมากซึ่งก็แน่นอนทำออกมาได้ดีตามที่คาดหวังแต่ที่ไม่มีใครคาดคิดก็คือว่าคู่แข่งเนี่ยPrada ที่เป็นแบบว่าเรียกว่าน้องใหม่ละกันน้องใหม่ในวงการจะกล้าที่จะแบบแข่งกับเขาแล้วแข่งกับเขาได้แบบฟันต่อฟันน่ะส่วนตัวในฐานะผู้แข่งขัน รู้สึกไงกับ Prada ผมอ่ะคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นตั้งแต่ตอนเลือกคู่เลือกคู่แบทแล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นการวางเกมที่ฉลาดมากของ PXP นะฮะการจับ Prada มาเจอผมอะไรเงี้ยเพราะแบบว่าถ้าเกิดจะให้พูดแบบมองกว้างๆเลยไม่มองอะไรเลยไม่รู้ว่าใครคู่ใครอะไรเงี้ยถ้าเกิดจะมองว่า C2 เจอกับ PXP เงี้ยใครๆก็คงคิดว่า KA มาชนกับ VG แน่เลยแบบอายุแรปไล่เลี่ยกันรู้มือกันอยู่แล้วรู้มือกันอะไรเงี้ยเคยเห็นผลงานในวงการกันมาอะไรเงี้ยก็คือแบบซัดกันก็น่าจะแบบว่าผลงานก็แบบดูแบบไม่รู้ว่าฝั่งไหนดีอะไรเงี้ยดูสูสีน่าจะดูสูสีทายยากใช่แต่พอมาเขาเลือกเป็นปาด้ามาเจอผมอะไรเงี้ยคนก็ต้องคิดว่า KA แม่งมากว่าอยู่แล้วใช่ KA สบายอะไรอย่างงี้ใช่มันเลยทำให้แบบว่าคะแนนลูกต่อของปาด้ามันมาโดยที่แบบว่ามันเป็นแรงเชียร์มวยรองเข้าใจไหมฮะคือมันเป็นรูปแบบเกมที่ PXP อ่ะฉลาดมากเลยนะใช่ใช่ใช่ผมเขาดันวิเคราะห์กันอยู่ตอนเรารู้อะเราก็แค่คิดว่าอันนี้คือไม่ฉลาดมากก็คือโง่มากเลยนะเราคิดอยู่สองอย่างมันเสี่ยงจริงนะมันมีความเสี่ยงมันไม่ซ้ายก็ขวาแล้วตอนเนี้ยมันไปได้เลยและอีกอันนึงเหมือนเป็นการโยนความกดดันมาให้กดดันไหมได้ผลไหมคือรู้สึกกดดันไหมหรือรู้สึกแบบพือแบบว่าสบายเออแบบว่าเฮ้ยนี่แบบว่ากูไม่รู้จะแบบว่ายังไงดีคือแบบว่าเพราะก็ไม่เคยเห็นPrada Battleมาก่อนใช่ไหมเออเอาจริงๆกดดันไหมหรือว่าเฉยไม่ได้กดดันตอนที่แบบว่าทำตอนจะเริ่มเขียนรามหรืออะไรเงี้ยหรือรู้ว่าเจอกับPradaไม่ได้กดดันเลยเพราะว่าคนมันต้องหวังว่าเฮ้ยใช่ใช่ใช่เราตายอยู่แล้วเราก็คิดเหมือนที่คนเขาหวังเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราสบายใช่ไหมใช่ใช่แต่แบบว่าเราก็แบบไม่ประมาทนะเราพยายามไม่ประมาทนะแต่แบบเอาจริงมันมีแบบปัญหาในภายในด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยผมโดนแก้รามรอบดิสแพทเทิร์นอะไรเงี้ยมันทำให้แบบว่าการแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะสิ่งที่เราตั้งใจมันโดนแบบหายไปนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่ามันก็ไม่ได้หายไปเยอะมากมันก็แบบมันก็ยอมรับได้อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์ก็คือPradaแหละเอาจริงเลยPradaเลยเราฟังคือตอนนั้นครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกเลยฮะคือบนตรงนั้นบนเวทีครั้งแรกเลยใช่เหมือนทุกคนจริงๆครับท่อนไหนที่รู้สึกแบบมันมีจี้ใจดำเอาจริงแล้วแบบผมก็มันไม่รู้สึกว่าจี้ใจดำอะไรขนาดนั้นนะผมรู้สึกเป็นเกมการแข่งขันแล้วพอมันมีคนเฮอะไรเงี้ยมันมีคนเข้าใจในรามมันไม่ได้อะไรใช่มันสนุกแล้วรู้สึกว่าอันนี้แหละมันคือการแบทเทิลของจริงใช่มันคือการที่เราต้องแบบดิสเครดิตให้ได้อะไรเงี้ยมันเลยแบบเกิดอารมณ์ที่แบบว่าเราอยากจะต่อสู้ขึ้นมาตรงนั้นใช่ฮะมันเลยเป็นแบบรูปแบบคนบอกว่าเต้มึงฟังแล้วขึ้นป่าววะมึงแบบมันดูมันโกรธจริงอ่ะดูมึงโกรธจริงอ่ะจริงๆไม่ใช่นะฮะคือใช่เราสนุกกับการแข่งขันมากเลยอันนี้แกเพราะจริงๆอ่ะดูในรายการโหแม่งโดนจี้อะไรป่าววะโกรธอะไรป่าววะเพราะตอนหลังก็ใส่สุดเลยนะเต็มเลยแต่เป็นดิสแพทที่สนุกมากเลยค่ะดูชอบมากเพราะของเต้เองก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นพระเราก็จะแบบคือเราคิดแล้วนะพี่เพชรยังรู้สึกพี่เพชรก็ยังพูดกับหนูเลยว่าเดี๋ยวดูนะเขาต้องพูดเรื่องแฟนพี่เพชรเดาก่อนเลยว่าเดี๋ยวเขาต้องพูดเรื่องแฟนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นจุดที่เรารู้สึกเหมือนกันในฐานะผู้หญิงเราก็จะแบบโอ๊ยเธออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ว่าต้องมาโดนกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมใช่มันถึงมันไงฮะรูปแบบเกมมันถึงสนุกมากๆเฮ้ยแต่เป็นอันนั้นเป็นรอบที่สนุกมากสนุกมากผมก็รู้สึกสนุกมากๆเหมือนกันกับรอบนั้นเพราะว่าเอาจริงก็ผลการแข่งขันก็ลุ้นด้วยเป็นรอบที่ถ้าพูดถึงความสนุกของการแข่งขันนะผมให้รอบ Dis Battle สนุกที่สุดสำหรับผมใช่แล้วแบบผลการแข่งขันตอนนั้นมันคือใกล้กันมากโยนผ้ามาดูไม่รู้เลยโคตรลุ้นเลยอะไรเงี้ยฮะทำให้เราแบบสนุกกับเกมไปด้วยสนุกจริงๆแล้วหลังอยากรู้ว่าหลังจากแบทเทิลกันเสร็จอ่ะพอลงเวทีเราคุยกันไหมคุยกันทันทีใช่แล้วก็คุยกันยังไงก็คุยเขาจริงกับPradaเขาก็แอบแบบกลัวผมโกรธอะไรเงี้ยเขาเข้ามาขอโทษอะไรเงี้ยแต่จริงผมชิลมากเกมแบทเทิลมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ฮะผมก็ชิลแล้วผมรู้สึกว่าการที่เขาทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องด้วยซ้ำมันเป็นเรื่องที่เขาใส่สุดมาหาอะไรมาด่าได้ต้องด่านั่นคือเรื่องที่ถูกต้องสมศักดิ์ศรีกันใช่มันต้องทำให้เกมมันสนุกที่สุดใช่ครับมันไม่นั้นมันก็ก่อยมันก็ไม่น่าดูแค่นั้นเองฮะใช่ใช่ใช่ใครพูดนั่นที่บอกว่าการที่คู่แข่งแบบมาแบบแรงๆเนี่ยคือการให้เกียรติ
ผู้เข้าแข่งขันได้ซะไอเอสเป็นคนพูดใช่ไหมใช่การที่เราแบบว่าอ่อนข้อให้คู่ต่อสู้เหมือนเราแบบไม่ให้เกียรติเขาใช่ใช่ใช่ไอ้นี่เป็นทุกวงการเลยนะแบบว่าเล่นกีฬากีฬาก็ด้วยอะไรก็ด้วยการก่ออ่อนข้อนี่มันถือว่าไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้ใช่ทุกการแข่งขันนะทุกการที่เป็นการแข่งขันนะครับควรจะเล่นให้สุดฝีมือถูกต้องครับชอบชอบก็ถือว่าเป็นหนึ่งซีนที่น่าจดจำของโชว์มานี่ซีนนี่เป็นไฮไลท์เป็นหนึ่งในไฮไลท์จริงก็ในชีวิตผมเหมือนกันนะจริงเหรอปาด้าก็เป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่ผมแบทเทิลด้วยใช่แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาทำได้สุดจริงอยากรู้ว่าในมุมผู้ชายเวลาต้องเจอกับผู้หญิงมันมีความรู้สึกแบบไม่สุดไหมหรือว่าไม่เกี่ยวมีครับมีแบบไม่ความเกรงใจมีความนั่นแหละเรื่องคุกคามทางเพศเลยหลักๆเลยนะที่แบบว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่รายการอันเดอร์กราวด์หรือไม่ใช่แบบอะไรที่มันใต้ดินจริงเราก็ไม่สามารถพูดได้ใช่ไหมล่ะฮะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่ามันเหมือนเป็นคะแนนต่ออ่ะเป็นคะแนนต่อแล้วมันเป็นจุดอ่อนของผู้ชายด้วยเพราะการพูดเรื่องนี้มันเป็นเหมือนเป็นการข่มผู้หญิงในเรื่องละเอียดอ่อนใช่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนด้วยแล้วเป็นการข่มผู้หญิงในทิศทางที่แบบทิศทางที่มันดูไม่ดีจริงๆแล้วมันเหมือนจะไม่มีทิศทางไหนจะใช้ดิสผู้หญิงได้นอกจากทิศทางนี้อะไรเอาเป็นว่าถ้าคนมันไม่เข้าใจในเกมอ่ะมันจะดูแย่ไปเลยไงใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดเป็นพวกแบทเทิลแรปเปอร์แล้วเขียนรามให้ด่าผู้หญิงแล้วมันก็จะดูแย่ในตัวของมันเองไปด้วยใช่ใช่ใช่เออมันยากนะเพราะมันต้องเวทหลายอย่างคือเกมก็คือเกมแต่ว่าอย่างอื่นอีกเพราะมันอันนี้มันอยู่ในทีวีด้วยไงมันอยู่ข้างนอกพับลิกเห็นหมดใช่ครับเพราะบางทีจริงๆไอ้เรื่องอย่างเงี้ยบางทีมันก็ละเอียดอ่อนพูดปุ๊บไปนิดนึงนี่กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ถูกต้องยิ่งตอนนี้ยิ่งกระแสดราม่าก็เยอะด้วยเรื่องนะใช่ใช่ทุกคนก็จะนิดพิกจากทุกเรื่องอ่ะแต่ว่าผ่านรอบนั้นกันมาได้ถือว่าสุดท้ายแล้วในความมันของคนดูก็เป็นไฮไลท์ของแรปเปอร์ด้วยทั้งสองคนแล้วเดินเข้ามาต่อแล้วคือฮาตรงที่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกเซมิป่ะที่ต้องเจอกับไกจีจีอีกใช่ครับก็ไปเจอแฟนเขาอีกใช่ก็เจอแฟนเขาอีกใช่แล้วคืออะไรเก็บเรียบทั้งรายการคือแบบแล้วตอนนั้นขำกันไหมคือได้คุยกันหลังไมค์กับพาด้าหรือกับกายจริงๆไหมว่าคือใช่ผมคุยกับพี่กายเลยแบบคือตั้งแต่ตอนจับคู่เลยครับนั่นเน็กคือจับคู่ได้หามากเลยคือตอนแรกคนที่โดนจับได้คือไอเอสใช่ไหมฮะไอเอสแล้วก็ตอนคือในตอนถ่ายทำจริงๆอ่ะเขาจับได้ทอเด็ดก็คือทีมเดียวกันเขาห้ามชนกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วเขาเลยจับใหม่เป็นสไปค์ทีนี้เราก็รอลุ้นแหละเราจะเจอใครวะเราเจอรุ่นใหญ่คนไหนว่าทอเด็ดเวจี้หรือใครวะอะไรเงี้ยเราคิดถึงคนอื่นแทนแล้วพอมาเป็นพี่กายปุ๊บเราเมาด้วยกันบ่อยนะพี่เป็นความรู้สึกนะคือเราก็สนิทกันอะไรเงี้ยในรายการอะไรเงี้ยเราคุยเราแบบไปทำอะไรด้วยกันบ่อยมากอะไรเงี้ยซึ่งแบบอีกแล้วต้องมาเจอกันแฟนพี่ก็ไปกับผมอีกแล้วมันก็แบบรู้สึกแบบอีกแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกแค่นั้นรู้สึกเหมือนขำกับโชคชะตาเป็นเพื่อนกันก็เลยแบบขำๆไม่ได้มีอะไรแบบว่ารู้สึกขำกับโชคชะตาทำไมต้องจับมาเจอกันพระราก็คงแบบว่าเดี๋ยวรอแฟนฉันอะไรอย่างนี้ได้ต้องแบบว่ากู้หน้าให้ครอบครัวแรงเชียร์ยิ่งเยอะขึ้นแรงเชียร์ยิ่งเยอะขึ้นแล้วเวลาแข่งขันพอมันเป็นในรูปแบบแบทเทิลเนี่ยมันก็เป็นแบบวิถีของแรปเปอร์ที่เคก็คุ้นอยู่แล้วแต่พอมันเป็นแบบการแข่งแบบเพลงแล้วก็โชว์ against เพลงโชว์อย่างเงี้ยมันต่างกันไหมในฐานะการเตรียมตัวหรือวิธีการทำงานต่างมากๆเลยต่างมากๆเลยมากๆเลยคือแบบการแข่งขันในรูปแบบของ performance เนี่ยมันทำให้มันเหมือนเป็นการเตรียมความพร้อมให้คนคนนั้นกลายเป็นศิลปินจริงๆนะฮะ มันไม่ใช่แค่การแข่งขันว่าคนคนนี้แรปเก่งเข้าใจไหมฮะคือการดิสแบทเทิลคือรู้เลยคนนี้แรปเก่งคนนี้แบบดิสเก่งคนนี้แบบหัวไวอันนี้จะเป็นสกิลใช่เป็นสกิลในด้านนี้อะไรเป็นสกิลในด้านนี้เลยใช่แต่การแข่งขันเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมันคือการทำให้คนคนหนึ่งอ่ะที่ชนะหรือแบบคนที่พร้อมที่สุดในการเพอร์ฟอร์แมนซ์นั้นแบบมันรู้สึกพร้อมที่จะเป็นศิลปินนะฮะคือมันไม่ใช่แค่การแรปอย่างเดียวอ่ะจริงมันมีมันหลายอย่างใช่มันมีหลายอย่างมันมีทั้งการแสดงมันมีทั้งมาร์กิ้งจุดอายคอนแทคอะไรหลายๆอย่างภาษากายที่ต้องสื่อสารบนเวทีให้ได้อย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยฮะรวมถึงการพูดการจาอะไรการออกเสียงมันมีผลหมดในการเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งใช่ครับคือพอผมได้แบบเข้าไปร่วมแข่งขันในรูปแบบของเพอร์ฟอร์แมนซ์พัฒนามากๆครับในความสามารถรู้สึกชัดเจนรู้สึกพัฒนาคือเราคิดได้เองด้วยขบวนการหรือตรงนี้PD เรียกว่ามีส่วนในการช่วยเรากระบวนการทำงานด้วยใช่แล้วก็ PD ก็มีส่วนเหมือนกันคือทุกคนน่ะอยากให้ผลงานมันออกมาดีใช่ไหมฮะทุกคนก็เลยแบบพยายามที่จะผลักดันผลงานนั้นให้ใส่ความสามารถของตัวเองให้สุดกับผลงานนั้นมันก็เลยแบบ PD ก็พยายามใส่สิ่งที่ตัวเองคิดได้ลงไปกับเพลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างท็อปอย่างเงี้ยฮะท็อปเวลาเขาคิดเมโลดี้อะไรได้หรือว่าคิดเนื้อหาอะไรได้ก็เอามาพูดกับผมแล้วแบบมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากอย่างมากกว่าเส้นชัยอย่างเงี้ยท็อปเป็นคนเสนอผมนะฮะเลซี่เนี่ยเป็นคนเสนอผมแล้วก็แบบว่าเขียนฮุกด้วยใช่แล้วมันก็เป็น
เออมันก็เข้าท่ากันดีแล้วก็มาคุยกันเบรนสตอร์มตรงกลางเออตรงนี้ก็ดีเราเล่าเนื้อเรื่องในแรปแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยได้งานใช่มันเลยได้งานที่ดีออกมาฮะผมว่าจริงพูดถึง PD แล้วเนี่ยต้องถามแหละเพราะว่าตอนที่ต้องเลือกเนี่ยตอนที่เรียกว่าเขาเลือกเราแล้วเราต้องเลือก คือสงสัยแล้วตอนนี้อยากรู้เพราะว่าในเมื่อที่บอกว่าไทเทเนี่ยเป็นหนึ่งในเรียกว่าคนไอดอลชื่นชอบพี่ขันแต่พี่เดย์เนี่ยเป็นคนเลือกเขาก่อนแล้วนะพี่เพชรคนแรกเลยนะที่พี่เดย์แล้วหลังไมค์พี่เดย์พูดเลยว่าพี่เดย์อยากได้มากคือ K Aglet แต่เขาปฏิเสธไม่คนจริงเชื่อเลยว่าเดย์จะต้องชอบสายอย่างนี้พี่เดย์เขาชอบสายอย่างนี้แหละแล้วเขาปฏิเสธพี่เดย์ก่อนอื่นทำไมถึงปฏิเสธพี่เดย์คือผมพูดตรงๆเลยนะมันคือเกมจริงๆครับมันคือรูปแบบเกมอะไรเงี้ยมันคือการอ่านเกมที่ผมแบบผมคิดไว้อะไรเงี้ยผมคิดว่าสติลไฟอ่ะมีแต่คนเก่งๆแน่นอนที่จะเข้าไปในทีมนั้นอย่างน้อยมีทอเด็ดคนนึงแล้วที่ผมคิดนะอย่างน้อยต้องมีทอเด็ดคนนึงที่แบบเป็นตัวยืนทีมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรูปแบบเกมอ่ะมันคือการคัดคนในทีมออกในรอบหลังๆใช่ไหมฮะถ้าเกิดทีมเราแพ้เราต้องเลือกคนใดคนนึงในทีมเราออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่อยากให้แบบตัวที่มันโดดเด่นอ่ะออกไปไวๆเข้าใจไหมฮะไม่ว่าจะเป็นผมหรือจะเป็นใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยฮะอยากให้รูปแบบเกมมันดูไปได้ไกลที่สุดสำหรับเราด้วยสำหรับเราเป็นทางของเราใช่สำหรับเราด้วยและสำหรับคนที่เราเชียร์ด้วยอย่างเงี้ยใช่ผมก็เลยแบบอยากเขาเรียกว่าไงใจก็อยากอยู่แล้วจะรู้ได้ไงอ่ะว่ามันมีสองทีมจริงที่อยากอยู่มันก็คือ C2 กับ Steel Fire จริงๆใช่แล้วจะรู้ได้ไงว่า C2 จะเลือกเราเพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้เรารู้แค่ว่าพี่เดย์เลือกมาเราปฏิเสธเขาถ้า C2 ไม่เลือกเราอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่มันก็เป็นการเสี่ยงดวงใช่ครับแต่จริงถ้าเกิดเราไปอยู่ในรูปแบบเกมนั้นมันก็อาจจะไม่เอื้อต่อเกมจริงๆในอนาคตอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเสี่ยงจริงๆอะไรเงี้ยใช่นี่ไงถึงบอกว่าลาดูแล้วจะรู้สึกเขาวางเกมได้ดีใช่ได้ดูทุกรอบจริงๆนะวางเกมมันต้องอ่านเกมทุกรอบจริงมันเป็นการแข่งขันไงขึ้นชื่อว่าการแข่งขันแล้วเนี่ยแม่งเก่งอย่างเดียวไม่พอมันจะต้องมีการวางเกมต้องฉลาดนะต้องฉลาดในการวางเกมใช่ใช่ก็คือต้องเป็นคนเล่นเกมให้ได้ครับใช่ต้องอ่านเกมให้มีสติมากๆในการแบบอยู่ในรายการนี้เดี๋ยวเรียกว่าคิดถูกนะคือแบบว่าไปถึงอาจจะตัดโอกาสของตัวเองด้วยอยู่ทีมคนเก่งเยอะเดี๋ยวแม่งต้องไปเลือกออกเกิดฟุกแพ้ขึ้นมาต้องไปออกคนนึงอะไรเงี้ยแต่มันก็เสี่ยงอย่างที่พูดเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าใครจะอยู่ในทีมไหนเพราะว่าแล้วพอเลือกแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเลือกเราไหมแต่สุดท้าย C2 เลือกซึ่งก็เป็นดราม่าในโลกออนไลน์เหมือนกันนะว่าเหมือนเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมีส่วนไหมถามจริงๆว่าแบบเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเลยไม่มีส่วนเลยในรายการผมพูดตรงๆนะคือการแข่งขันโชว์มีคือทุกคนพยายามให้มันแฟร์ที่สุดทุกคนรู้ตัวว่านี่คือการแข่งขันแล้วก็พยายามใส่เต็มในแบบของตัวเองคือต่อให้ลูกทีมทุกคนนะ4คน4ทูอะไรเงี้ยผมเห็นการแข่งขันผมเห็นการทำงานของแต่ละคนทุกคนใส่เต็มนะทุกรอบไม่ว่าไม่ใช่แค่ตอนหน้ากล้องนะตอนซ้อมตอนเขียนอะไรเงี้ยคือมันแข่งขันกันทุกเวลาจริงฮะเราต้องดึงความโดดเด่นออกมาให้ได้อะไรเงี้ยภายในทีมก็ตามหรือภายในรายการก็ตามอะไรเงี้ยฮะคือทุกคนก็ใส่เต็มอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเกิดและซึ่งแบบผลงานเท่านั้นที่จะเป็นตัววัดได้ว่าในแต่ละรอบใครทำได้ดีหรือใครทำได้ไม่ดีใช่มันมีแค่ผลงานตรงนั้นจริงๆที่เขาจะตัดสินใจที่เขาจะตัดสินกันนะฮะไม่นั้นทริปเปิลเอสคงไม่ตกรอบดิสแบตเทิลหรอกใช่ไหมฮะใช่ทั้งๆที่เขาก็มีความคาดหวังที่จะไปรอบเขาเรียกว่าไงเขาเป็นคนที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ดีด้วยซ้ำในความรู้สึกผมเขาเป็นคนที่น่าจะแบบมีการเพอร์ฟอร์มที่รู้สึกมีลูกเล่นอย่างอื่นอะที่มันแบบโดดเด่นได้แต่เพราะความผิดพลาดในรอบนั้นสุดท้ายมันคือเกมใช่มันคือเกมฮะวันนั่นแหละวันนั้นเสือกมาแบบว่าอาจจะไม่พร้อมไปนิดนึงสะดุดไปนิดนึงคือเราต้องทำตัวเองให้พร้อมในทุกสถานการณ์จริงๆในการแข่งขันนะฮะใช่จริงไม่ยากไม่ง่ายเลยเนาะสำหรับการแบบเพราะเองอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เป็นแรปเปอร์ที่เก่งอะแค่แรปเปอร์ที่เก่งอย่างเดียวไม่พอสำหรับการร่วมในรายการแบบนี้ต้องมีหลายๆอย่างด้วยกันเนาะใช่แล้วพอเรามานั่งดูพอเรานั่งดูรายการแล้วเราเห็นลูกพี่เราเนี่ยพีดีเนี่ยโดนโอ้โหกระแสของ C2 นี่คือแบบว่ายับเหมือนกันนะคือโอ้โหยิ่งช่วงแรกเนาะก่อนที่จะมารอบสุดท้ายเทปแรกท็อปโดนหนักสุดแล้วผมว่าเทปปัดเอาเป็นไงบ้างในฐานะลูกทีมเราแบบเราได้ตามมาหรือรู้สึกยังไงบ้างผมก็คุยกับท็อปนะว่าท็อปรู้สึกยังไงท็อปแบบเป็นยังไงมันก็ตอนแรกมันก็รู้สึกเสียใจแหละที่โดนอะไรอย่างนั้นแต่มันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันมันก็เป็นความคิดเห็นอะเราก็ฟังแล้วก็เอาไปแก้ไขอะไรเงี้ยท็อปมันก็เป็นคนที่เข้าใจอะไรได้ดีเหมือนกันนะฮะใช่ใช่ซึ่งมันก็รู้สึกว่ามันก็แฟร์ดีมันก็ยอมรับในการกระทำตัวเองอะไรเงี้ยฮะว่ามันก็มันอาจจะมีบางอย่างที่มันแบบทำผิดพลาดไปไม่เข้ากับสายตาคนอื่นอะไรเงี้ยแต่มันก็พร้อมที่แบบทำหน้าที่ตัวเองใหม่ให้มันดีขึ้นอย่างเทปหลังๆเราก็เห็นนะว่าท็อปแบบแอคทีฟขึ้นตื่นผ้าตื่นนะพูดว่าไงตื่นอะไรเงี้ยตื่นแล้วอะไรแต่แค่แบบว่ากินกาแฟมาแล้วใช่ใช่กินกาแฟมาแล้วแต่แบบแค่แบบบางทีพูดหน้าไมค์ยังแบบ
ท็อปมันเป็นคนไม่รู้จะพูดยังไงเขินๆเลยแล้วจริงๆแบบเนาะถ่ายกันเรารู้ว่าถ่ายกันทั้งวันทั้งอะไรแต่ว่าเราได้เห็นแค่รายการแป๊บเดียวแล้วบางทีเราเห็นเขาตรงนี้แล้วเราก็อาจจะเข้าใจเขาแบบเราก็ตีตาเขาไปเลยว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็ตีความจากภาพที่เห็นใช่ไหมล่ะคนดูอะไรเงี้ยคือไอ้คนที่โดนก็เข้าใจแหละแต่คราวเนี้ยคือพูดกันตรงนี้เพื่อให้คนที่บางทีเสพเข้าใจด้วยว่าอย่าลืมว่าเราเห็นแค่นิดเดียวเรายังไม่เห็นการทำงานเบื้องหลังเราไม่รู้ว่าถูกต้องครับทุกอย่างเขาทำงานกันยังไงบางคนเพลงอาจจะดุหกห้ากอะไรเงี้ยตัวจริงอาจจะเรียบร้อยเงียบเงียบน่ารักอย่างอะไรนะแบบว่า replace หน้าโหดจริงๆแล้วคุกกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็พอได้ PD ทุกอย่างเข้ามาแน่นอนรอบหลังๆนี่คือโชว์เป็นเรื่องของโชว์การทำโชว์อย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปส่วนตัวระหว่างที่อยู่ในเกมอ่ะมีใครบ้างที่รู้สึกว่าเป็นคู่แข่งขันที่น่ากลัวพูดตรงๆนะฮะสไปครับสไปใช่ครับเพราะมันมีหลายอย่างมากที่ทำให้สไปได้เปรียบในการเล่นเกมอะไรเงี้ยอายุความสดใหม่สไตล์เพลงความแปลกความใหม่หลายๆอย่างสไปได้เปรียบมากคือมันทำให้คนแบบหลงไหลได้ทันทีที่ฟังเพลงมันด้วยความสามารถที่มีอยู่แล้วด้วยใช่ความสามารถที่มีอยู่แล้วด้วยแล้วมันพัฒนาขึ้นทุกเทปจริงๆนะฮะสไปอ่ะคือแบบเรื่องแรปอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนเทปแรกๆมันเหมือนจะแรปแบบโฟลว์ปกติที่เราเคยได้ยินกันอะไรเงี้ยอุ้ยแต่เทปหลังๆมาอุ้ยมีโฟลว์ใหม่ๆเหมือนพอสไปไปอยู่ในจุดที่แรปเปอร์เยอะๆไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเขาดูดสกิลคนรอบๆมาได้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองได้อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้สไปน่ากลัวมากๆในการเล่นเกมอะไรเงี้ยฮะจริงๆเขาเป็นเด็กด้วยนะคือเด็กเรียนรู้ไวแล้วก็แบบซึมซับไววันนั้นมาเหมือนเห็นมีแม่มีน้องมาด้วยน้องก็เดี๋ยวน้องต้องต่อไปนะต้องรุ่นต่อไปแน่นอนอายุ6ขวบเริ่มแรปแล้วนะแล้วมีถามจริงระหว่างที่อยู่ในรายการหรือยิ่งช่วงท้ายๆแล้วพอเหลือแบบเข้ามาในรอบแบบโชว์แล้วอะเรามีคิดไหมว่าเราจะต้องแบบยังไงเราก็ต้องไปให้ไฟแนลเราหวังไหมหรือเราวางเกมว่ายังไงผมก็ตั้งใจอย่างนั้นเหมือนกันตั้งแต่เข้ามาแล้วว่าเราอยากจะไปให้ไกลที่สุดอะไรเงี้ยได้แชมป์ก็ยิ่งดีเพราะถ้าเกิดได้แชมป์ปุ๊บมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกตอนแรกผมมีความคิดที่แบบเราเรียนจบแล้วตรงนี้มันก็เป็นใบเบิกทางที่ดีมากๆเลยถ้าเกิดเราจะทำอาชีพศิลปินต่อไปเป็นปริญญาใช่เหมือนเป็นปริญญาอีกใบนึงในชีวิตอะไรเงี้ยฮะจริงซึ่งเราก็ตั้งใจอย่างนั้นแหละเราพอแบบชีวิตหลังจากนี้มันไม่มีเขาเรียกว่าหลักประกันชีวิตเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงให้ตัวเองเลยอะไรเงี้ยครับผมใช่ขอพูดถึงเซมิไฟนอลนิดนึงได้มั้ยว่าพอเซมิไฟนอลมันก็เริ่มเดากันได้แล้วแหละว่าใครจะอยู่ในแบบไฟนอลตอนนั้นส่วนตัวก่อนที่เราจะรู้ผลน่ะหรือตอนที่ก่อนที่จะไปแข่งเซมิเราเองคิดว่าใครคือท็อป3ที่จะเข้ารอบต่อไปเลยฮะใช่ที่จะเข้าไปอยู่ในไฟนอลเลยผมเดาไว้ถูกเป๊ะเลยทุกคนเลยถูกเลยเหรอใช่ทุกคนเลยเก่งมากเพราะพันนี้เดาผิดคือตอนนั้นน่ะคือวาง KA วางสไปร์ไว้แต่ตอนนั้นคิดว่าทอเด็ดคู่เนี้ยคู่เนี้ยคิดว่าทอเด็ดแต่ว่าไม่ใช่ว่าคือเวจีก็เก่งมากแต่คือในใจคิดว่าน่าจะเป็นทอเด็ดหรือเปล่าแต่พอพอดูผลงานแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยเพลงเวจีดีก็คิดก็ agree ด้วยเพลงเขาแข็งแรงกว่าเนาะแต่จริงๆแล้วตอนดูโชว์นะผมแอบชอบโชว์พี่มิ้งทอเด็ดมากกว่านะเพราะว่าสูสีนะใช่มันสูสีนะคือมันมีจุดเด่นแตกต่างกันพี่เพชรคือเพลงพี่ปืนแกดูแข็งแรงพี่แต่โชว์พี่มิ้งแกดูอลังการใช่ฮะมันเลยแบบวัดยากเหมือนกันตอนดูอะไรเงี้ยฮะใช่แล้วพอวางไว้ถูกแล้วรู้เลยว่าเราต้องเจอเวจีเจอสไปส่วนตัวนั้นรู้สึกไงมั่นใจไหมรู้สึกว่าเกมมันเขาเรียกว่าไงอ่ะลุ้นสนุกแล้วไหมอันนี้มันจริงจังแล้วมันแอบแบบมันแอบเหมือนที่เราคิดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารู้แล้วรอบต่อไปมันต้องเป็นแบบประมาณไหนเราถึงจะแบบว่ามีความได้เปรียบในรูปแบบเกมต่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นการวางแผนต่อไปมากกว่าเพราะแบบรู้ว่ามีคนอย่างนี้เข้ามาแล้วเกมเป็นอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยฮะเพราะงี้ก็ต้องมั่นใจนะเพราะว่าคือแผนที่เราวางมาพาเรามาถึงตรงนี้แล้วนะก็ต้องมั่นใจในเซนส์แม่งแต่จริงนะพนิชชมเพลงที่มารอบไฟแนลมากเลยอ่ะเพราะว่าคือวางไว้เป็นเหมือนแบบเป็นเพลงสุดท้ายที่ดีอ่ะสำหรับในรายการอ่ะเป็นเพลงที่ทำให้รู้สึกว่าเนี่แหละคือเพลงแบบแชมป์ฟินาเล่จบเพลงจบฟินาเล่เลยใช่คือบอกอ่ะว่าส่วนตัวพดูเลิฟพูดกับฮอกตลอดว่าเอ้ยเขาวางเกมดีมากอะไรอย่างงี้แต่ก็ชื่นชมทั้งเวจีและสไปร์นะคือทำได้ดีทุกๆคนจริงๆลำบากใจแทนคนที่ต้องโหวตจริงนะฮะมันไม่ใช่แค่แบบการวางเกมนะการวางเกมการอ่านเกมก็มีส่วนสำคัญแต่ดวงมีผลเหมือนกันนะครับพี่พานี่จริงๆนะคือทุกครั้งที่แบบว่าจับฉลากอะไรเงี้ยการเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยคือมันจะมีเจอใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจอใครแล้วก็อันดับที่จะขึ้นก่อนหลังอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมว่าตรงนั้นก็แอบมีผลเหมือนกันนะการที่แบบได้ขึ้นก่อนได้ขึ้นหลังถ้าเกิดเพลงของผมได้ขึ้นก่อนสไปซ์มันก็อาจจะไม่ดูเป็นเพลงจบเท่าที่ควรใช่ไหมฮะถ้าเกิดในรอบสุดท้ายอะไรเงี้ย
แต่ทุกครั้งที่จับฉลากอะไรเงี้ยมันก็เอื้อต่อผมอีกอะผมจับฉลากได้ที่3อะไรเงี้ยจับได้ที่สุดท้ายได้เล่นทีมได้เล่นทีมสุดท้ายได้เล่นปิดอะไรเงี้ยก็มีดวงอยู่ดวงเหมือนเข้าข้างเราแต่ว่าจะว่าไปแล้วเล่นปิดมันก็อาจจะกดดันเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิด2คนแรกถ้า2คนแรกมันทำได้ดีมากๆแล้วเราต้องเล่นโชว์สุดท้ายเนี่ยตรงนั้นคิดยังไงบ้างมีคือหลังจากได้ดูโชว์2คนนั้นเรารู้โชว์ตัวเองอยู่แล้วใช่มั้ยครับว่ามันเป็นยังไงเรารู้เพลงตัวเองแต่เราไม่รู้โชว์คนอื่นพอได้ดูโชว์คนอื่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนได้สร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะเรารู้ว่าเอ้ยมันมีจุดเด่นจุดดีของตรงไหนบ้างแล้วเราสู้ตรงไหนได้อะไรเงี้ยมันเหมือนเรารู้แล้วเออเราพอสู้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยในรูปแบบโชว์อะไรเงี้ยแล้วเราปิดแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วตอนก่อนที่เราจะรู้ผลใน3คนคุยกันบ้างมั้ยเราคุยอะไรกันยังไงก็คุยกันตลอดฮะคุยกันถึงรูปแบบเกมนี่แหละฮะคือแบบทุกคนเข้ามาอยู่ในเกมแล้วรู้สึกแบบมันรอบสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเออมันก็แอบกดดันกันทุกคนอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบอยากใส่เต็มอะไรฮะทุกคนแบบมีความกดดันกันหมดเลยมันมีแต่ความกดดันตอนนั้นนะแต่พอทุกคนแข่งจบปุ๊บทุกอย่างปลดปล่อยใช่ฮะไม่ว่าใครจะได้หรือใครจะไม่ได้อะไรทุกคนปลดปล่อยทุกคนแฮปปี้กับรายการมากๆจริงทิ้งไว้บนเวทีใช่ทิ้งไว้บนเวทีหมดแล้วอะไรเงี้ยในรายการสนิทกับใครมากที่สุดสไปจริงเหรอกลายเป็นผู้ที่สนิทอีกด้วยเพราะสไปนี่สนิทกับทุกคนสนิทกับทุกคนสไปสนิทกับทุกคนครับเพราะเมื่อวานเห็นมีลงไปแกล้งไอ้ฟิกอะไรอยู่วิ่งไปวิ่งมาเด็กมากเลยนะใช่มันซนมันซนในแบบของมันแล้วจริงผมรู้จักสไปตั้งแต่ก่อนเข้าแข่งขันรายการแล้วไปทำเพลงบ้านพี่โน่ผมเจอสไปที่บ้านพี่โน่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบได้รู้จักกันอะไรเงี้ยน้องก็เป็นเด็กที่น่ารักดีฮะใช่แล้วเก่งด้วยอันนี้ก็รับเป็นน้องเลยนะก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่น่าสนใจในวงการนะใช่อ่ะถึงวันนี้เราได้แชมป์แล้วถามเว็บแรกที่รู้ว่าตัวเองเป็นแชมป์โชว์มีนมันนี่ซีซั่น2ตอนนั้นคิดอะไรโอ้โหดีใจจนแบบไม่รู้จะพูดคำไหนมันเราตั้งใจไว้อะครับเราตั้งใจมากๆว่าอยากจะทำให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วพอแบบสิ่งที่เราตั้งใจมันเกิดขึ้นจริงๆอะมันรู้สึกว่าแบบโอ้มันหายเหนื่อยมันรู้สึกโอ้โหมันคุ้มค่าเหลือเกินกับสิ่งที่ทำไปมันรู้สึกโอ้โหรู้สึกพึงพอใจจะไม่รู้จะพูดยังไงอะใช่มันรู้สึกสำเร็จใช่สำเร็จอะฮะมันรู้สึกแค่นั้นรู้สึกดีว่ะที่เราได้ทำอะไรเงี้ยฮะแน่นอนนอกจากชื่อแชมป์ก็มากับรางวัล1ล้านบาทคิดไว้ไหมว่าจะเอาไปทำอะไรก็ใช้หนี้ก่อนฮะเอ้ยโปะมอไซค์ที่แบบผ่อนไว้อะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละคงลุยงานเพลงครับผมเป็นต้นทุนในการทำเพลงต่อไปเราก็อยากรู้นะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงมีแพลนอะไรบ้างกับการทำเพลงก็มีเยอะเลยครับคือทำเพลงกับหลายแก๊งแล้วก็แบบว่าเพลงเดี่ยวตัวเองก็วางอัลบั้มไว้อยากจะปล่อยภายในต้นปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างนี้คือตัวเองก็ยังไม่มีค่ายก็คือจะทำอินดิเพนเดนต์เลยทำเองเลยใช่ครับเยี่ยมใช่ครับแล้วคือนี่บอกไว้แล้วว่าจะมีอัลบั้มแสดงว่าทำเพลงไว้แล้วใช่ครับทำเพลงเตรียมไว้แล้วที่จะปล่อยในปีหน้านะคะใช่ได้มาครึ่งอัลบั้มแล้วในนามของ K Aglet ใช่ครับแล้วตัว Fullest จะมีการกลับมาทำงานด้วยกันไหมมีนะในอนาคตถ้าแบบว่าทุกอย่างมันพร้อมทุกอย่างมันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะคือตอนนี้ทุกคนแยกไปทำแนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยมีแนวทางตัวเองที่สนใจมากๆอะไรเงี้ยฮะก็เลยไปมุ่งแนวทางตัวเองโฟกัสกับตัวเองก่อนซึ่งถ้าเกิดทุกอย่างมันลงตัวมันพร้อมก็คงกลับมาแหละฮะแล้วพอเป็นอัลบั้มของตัวเองเนี่ยเราพอจะเล่าให้แฟนๆที่แบบอดใจรออยู่แบบมันจะเป็นแนวไหนอ่ะเพราะเราได้เห็นตอนนี้เราได้เห็น K-Aglet ในมุมที่หลากหลายแล้วก็แบบเหมือนที่พูดในเพลงไว้ด้วยแบบว่าคือใส่ไว้หมดแล้วทำได้ทุกแบบแล้วอัลบั้มมันจะเป็นยังไงพอจะแบบสไตล์เพลงมันจะเป็นยังไงอัลบั้มเดียวผมมันจะเป็นฟิลที่ฟังสบายมันจะเป็นฟิลผมเลยอ่ะเป็นผมแต่มันจะมีความที่เรียกว่าไงความแมสที่ผมเรียนรู้มาจากรายการเพิ่มขึ้นมานิดนึงทำให้ทุกอย่างมันเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่คำว่าแมสก็คือเหมือนสื่อสารได้ง่ายขึ้นสื่อสารได้ง่ายขึ้นใช่ครับเยี่ยมพอจะมีไทม์ไลน์ให้เราไหมว่าจะปล่อยแบบภายในเดือนนี้อยากปล่อย MV เหมือนกันครับใช่กี่เพลงเนี่ยเพลงนึงครับมีเพลงนึงเตรียมไว้แล้วครับเป็นซิงเกิลก่อนใช่เป็นซิงเกิลก่อนที่จะอยู่ในอัลบั้มใช่ที่อยู่ในอัลบั้มนี่แหละครับสุดยอดแสดงว่าช่วงนี้เดี๋ยวได้เจอผลงานแน่นอนลุยตอนนี้ลุยเพลงหนักมากใช่ครับเยี่ยมแล้วตอนนี้ทำงานกับโปรดิวเซอร์คนไหนบ้างก็มีเพื่อนที่แบบสนิทกันสล็อตภูมิครับก็แบบเป็นเพื่อนร่วมซีมาจากมองเทพอะไรนะฮะก็ทำด้วยกันมาตลอดก็บัมเนี้ยสล็อตภูมิก็ดูแลทั้งบัมเลยเป็นคนทำบีทให้อะไรนะก็เป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจเดี๋ยวซิงเกิลแรกแล้วก็อย่าลืมมาคุยกันมาโปรโมทได้เลยได้เลยสำหรับซิงเกิลแรกนะยินดีเยี่ยมมากๆแล้วตอนนี้ถ้าคนอยากจะติดตามผลงานK Aglet จะต้องเข้าไป follow ที่ไหนยังไงบ้างครับผมแฟนเพจครับ Facebook K Aglet ครับแล้วก็ YouTube King Aglet ครับตามได้
พลงใหม่เร็วๆนี้แน่นอนเข้าไป King Aglet นะคะสำหรับ YouTube Channel ถ้ามี MV ปล่อยเข้ามาแล้วก็ Facebook แล้วก็ IG IG ก็ King Aglet ครับผม King Aglet ก็เข้าไป follow กันได้เลยตอนนี้ยังไงจ๊ะอยากรู้ว่าแล้วคิดว่าวงการฮิปฮอปในเมืองไทยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อจากนี้ตอนนี้เพราะว่าในฐานะที่เรามาอยู่ในจุดที่แบบเป็นแชมป์รายการใหญ่เห็นคนที่มันอยู่ในวงการเยอะแยะมากมายคือผมอยู่ในวงการนี้ตั้งแต่วงการแบบยังตัวเล็กๆอะฮะยังแบบไม่ใช่ตัวใหญ่ๆเท่าทุกวันนี้อะไรเงี้ยในวงการเพลงซึ่งเราก็แบบเราก็อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเล็กน้อยก็ยังดีอะไรเงี้ยซึ่งพอเห็นวงการมันโตมาได้ถึงทุกวันเนี้ยรู้สึกดีใจมากๆเลยนะผมก็เป็นคนนึงที่รักฮิปฮอปอะไรเงี้ยครับผมเราก็แบบอยากฮิปฮอปมันโตขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยการที่ทุกคนเข้าใจเนื้อหาหรือเข้าใจความเป็นฮิปฮอปได้มันก็ยิ่งดีอะไรเงี้ยฮะผมก็รู้สึกแบบภูมิใจมากๆเลยกับฮิปฮอปแล้วก็แต่มันยังหยุดแค่นี้ไม่ได้มันต้องไปกันต่ออะไรเงี้ยฮะใช่คำถามที่หลายคนอยากรู้นะพานิเชื่อถ้าวันนี้ให้เลือกไอดอลในใจ3คนรู้แล้ว1โอ้ KH ยังรู้เลยกูยังรู้ยังคงอยู่กับ KH รู้เลยยังรู้เลยเคยบอกพี่ขันมั้ยเคยมีโอกาสพูดกับแกครั้งนึงนะถ้าจำไม่ผิดใช่ที่งานเปิดตัวค่ายยับหรอคะใช่ใช่ครับไปบอกว่าไงอ่ะก็บอกว่าชอบเขาแหละใช่ผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเขาอะไรเงี้ยโอเคครับแล้วมีใครอีกมีใครอีกเหรอโอ้โหผมช่วงนี้ผมแบบข้างเด็กรุ่นใหม่นะเด็กรุ่นใหม่มันเก่งกันมากเลยนะจริงถ้าเกิดแบบมันไม่ใช่แค่เรื่องแร็ปอย่างเดียวที่สามารถวัดคนได้ว่าคนนั้นเป็นคนเก่งอะไรเงี้ยมันมีหลายๆอย่างที่แบบบ่งบอกอย่างเงี้ยฮะแบงคอกเลกาซี่ยังโอมเป็นอีกคนนึงที่ผมรู้สึกว่านับถือในตัวเขามากนับถือในตัวน้องมากน้องเป็นคนที่เก่งรู้จักอะไรหลายๆอย่างแล้วเอามาเลือกใช้ได้ดีอะไรเงี้ยในแก๊งของไดมอนด์อีกคนนึงก็ชอบในแก๊งของยังโอมอีกคนนึงก็ชอบไดมอนด์ไดมอนด์ผมรู้สึกน้องแสบมากเรื่องรามอะไรเงี้ยโอ้โหเอาใจผมไปเลยแต่ว่าพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่า สายเขาแหละไดมอนด์ยังโอมแล้วก็เคชนี่คือวางว่าเป็นไอดอลเลยใช่ไหมสุดยอดนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราก็รู้สึกว่าคือแน่นอนรู้จักเคชเลยกันมาแล้วแหละแต่ว่าเราอาจจะยังไม่รู้จักเขาแบบในรูปแบบที่เหมือนผ่านแบบพอรายการทุกอย่างแล้วเห็นเขาในหลายๆมุมแล้วก็เชื่อว่าหลายคนรอตอนนี้ทุกคนเฝ้ารอผลงานอยากจะเห็นผลงานของ KX เลยอยากปล่อยแย่แล้วเหมือนกันครับทำทุกอย่างให้มันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจองไว้เลยนะครับซิงเกิลแรกนะมาด้วยนะครับพัดวิสิตนะครับพัดวิสิตนะจองไว้แล้วใช่อยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆที่ขออยากจะให้ KX มาหาเราที่รายการและที่เป็นกำลังใจเชียร์มาตั้งแต่รายการโชว์เลยมานี่แหละครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ให้กับกำลังใจให้แรงเชียร์มาคือแบบผมก็แบบทำให้เต็มที่ในทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็ฝากด้วยฝากอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรมากขอบคุณจริงๆครับฝากผลงานกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณ K Aglet ด้วยใช่วันนี้นะครับก็นะถึงเวลาแล้ววันนี้เราก็คุยกันไปเกือบชั่วโมงกันนะครับใช่วันนี้นะครับคัทอินเทอร์วิวนะครับก็คงต้องขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเรา3คนใช่แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วอย่าลืมมาโปรโมทเพลงกับเราอีกนะขอบคุณ K Aglet นะคะแล้วก็ขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับBayer Dynamics ใช่แล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่อยากจะให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญเป็นคนต่อไปก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ได้เลยนะคะอยากเห็นใครมาแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยเราจะทำรายการแบบนี้ได้อีกเรื่อยๆนะคะฉีบมากครับผมไปแล้วไปกันเลยดีกว่าสวัสดีแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเฮ้ย Cuts Radio